สำหรับทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นนะครับเราพบว่าราคาเนี่ยยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างสูงครับทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของตัวราคาทองคำมีการลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่ำสุดในรายวันลงมานะครับแต่พอราคาล่วงลงต่ำกว่าระดับ 2,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็เกิดจังหวะของการรีบาวด์กลับหรือการเด้งกลับของราคาครับทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยราคาปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการที่เดือนเมษายนทองไปทำออทำไฮหรือทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 2,431 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนระดับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าราคาลงมา100กว่าเหรียญแล้วนะครับดังนั้นพอราคาปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงต่อก็เกิดจังหวะของการรีบาวด์กลับหรือการเด้งกลับในช่วงสั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับของตัวราคาทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัดนะครับส่วนหนึ่งทองคำยังคงถูกกดดันจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะตรึงดอกเบี้ยต่อไปอีกสักระยะนึงเพื่อเป็นการกดเงินเฟ้อให้ปรับระดับลงตามเป้าหมายแม้ว่าจะมีการยกเลิกมาตรการ QTแต่ตลาดก็ยังมองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยช่วงสั้นในการทำให้ทองรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นในระดับจำกัดนะครับล่าสุดนะครับทองคำเนี่ยเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับครับหลังจากดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงสอดคล้องกับบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนะครับที่มีลักษณะของการชะลอตัวลงส่วนนึงเนี่ยบอนด์ยิลด์เริ่มปรับตัวลงในช่วงสั้นครับจากการที่ตลาดมีการคาดการณ์ว่าการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะตัวเลขนอนฟาร์มนะครับอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นการสร้างความหวังครับว่าหากตัวเลขตลาดแรงงานโดยเฉพาะนอนฟาร์มที่เปิดเผยเดือนละ1ครั้งนะครับมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้เฟดมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดมีการคาดการณ์นะครับว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมครับแต่ถ้าตัวเลขตลาดแรงงานย่ำแย่จริงๆตลาดอาจจะปรับเปลี่ยนการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดลงนะครับว่าอาจจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยในช่วงของเดือนกันยายนก็เป็นได้ครับภาพดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้บอนด์ยิลด์เริ่มปรับตัวลงดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงนะครับแล้วทองคำก็รีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นครับดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นครับอาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับของทองคำจะมากน้อยแค่ไหนถ้าการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับของทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัดไม่ผ่านในส่วนของโซน 1,321 1,328 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับซึ่งเป็นจุดที่ทองคำเคยเด้งกลับหรือดีดตัวกลับขึ้นไปตอบรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในการชะลอการทำ QT นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้ทองคำเกิดแรงขายหรือเกิดการอ่อนตัวลงมาของราคาอีกครั้งหนึ่งครับมองกรอบด้านล่างเนี่ย 2,285 2,280 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์เป็นโลเมื่อวานแล้วก็เป็นโลของสัปดาห์นี้นะครับถ้ายืนไม่อยู่จริงๆอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อหารับถัดไปในโซน 2,267 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นการอ่อนตัวลงหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำนะครับYLG จึงแนะนำครับจังหวะที่ทองคำกำลังรีบาวด์หรือปรับตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับโดยใช้แนวต้าน 2,320 2,328 เป็นจุดพิจารณาถ้าผ่านได้ให้ดูแนวต้านสำคัญในโซน 2,346 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับระดับดังกล่าวเนี่ยถ้าทองคำเกิดเบรกเอาท์หรือผ่านขึ้นไปได้นะครับภาพของตัวราคาทองคำที่จะเป็นทิศทางการซึมตัวลงหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวย์ดาวอาจจะลดลงหรือพูดง่ายๆว่ามุมมองเชิงลบลดลงนะครับก็น่าจะเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของตัวราคาทองคำตลาดโลกได้ครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าในส่วนของทองไทยนะครับอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบครับเพราะว่าค่าเงินบาทณปัจจุบันมีการกลับมาแข็งค่าค่อนข้างมากหลุดระดับ37บาทต่อดอลลาร์ลงมานะครับบาทต่อดอลลาร์เช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ36บาท83สตางค์บาทมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าสอดคล้องกับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีการเปิดเผยครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีการแทรกแซงค่าเงินเยนในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคิดเป็นมูลค่าเงินสูงถึง 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นครับว่า BOJ กำลังเตรียมงบประมาณแล้วก็เตรียมเงินจากรัฐบาลกลางญี่ปุ่นนะครับในการแทรกแซงเงินเยนมีการคาดการณ์ว่า
ญี่ปุ่นเองอาจจะทุ่มเงินสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการแทรกแซงเงินเยนในสัปดาห์นี้นะครับภาพดังกล่าวจึงทำให้เยนของญี่ปุ่นจากระดับ 160.24 เยนซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ34ปีนะครับกลับมาแข็งค่าอยู่แถวๆระดับ150ต้นๆเยนต่อดอลลาร์นะครับเงินเยนที่มีการแข็งค่าค่อนข้างมากเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียมีการแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้บาทของไทยมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่กลับเข้ามาสร้างแรงกดดันต่อทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศของไทยให้ขยับหรือให้รีบาวด์ขึ้นในระดับจำกัดทางนี้เรามองกรอบแนวต้านด้านบนของทองไทยที่ระดับ 4,650 ถึงระดับ 4,950 บาทต่อบาททองครับไม่ผ่านทยอยแบ่งขายก่อนในส่วนของการเข้าซื้อนะครับเรามองว่าอาจจะดูแถวแถว 39,900 ถึงระดับ 39,600 บาทต่อบาททองคำครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวกลับของราคานะครับทางนี้เนี่ยอาจจะจับตาดูการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบสถานการณ์การลงทุนหรือประกอบกับการคาดการณ์การลงทุนครับขณะที่นักลงทุนในฝั่งของตลาดทีเฟกนะครับอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบครับเนื่องจากตลาดทีเฟกจะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันฉัตรมงคลนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำตลาดโลกยังคงมีการเคลื่อนไหวหรือยังคงมีการแกว่งตัวตามปกตินะครับแต่ว่านักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกก็ยังไม่สามารถเข้ามาทำการซื้อขายได้เนื่องจากตลาดทีเฟกปิดทำการในวันดังกล่าวก็จะกลับมาเปิดทำการอีกทีในวันอังคารเลยนะครับส่งผลต่อกำไรแล้วก็ขาดทุนในส่วนของสถานะการลงทุนหรือ position ในฝั่งของตลาดทีเฟกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนท่านใดที่มี position เยอะๆในตลาดทีเฟกอาจจะต้องทยอยลดในส่วนของสถานะการลงทุนลงเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและก็ความผันผวนของราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์หน้าที่ตลาดจะปิดไปครับสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่อยากจะลงทุนในตลาด CME นะครับก็สามารถเข้ามาเปิดบัญชีกับ YLG ได้ตอนนี้เนี่ยเรามีโปรแกรม Trading View ที่สามารถดูทั้งกราฟแล้วก็ส่งราคาส่งคำสั่งซื้อขายได้ในช่วงเวลาเดียวกันได้เลยนะครับถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะ Go Inter ก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ